สถานีวิทยุเคลียร์ FM 103.75 น้องตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย 106.75 บ้านเพเรดิโอ 105.5 นาตาขวัญเรดิโอ 107.25 ชากใหญ่เรดิโอ 87.5 วททบ้านนาอำเภอแกลง 97.5 วิทยุออนไลน์อำเภอแกลง 92.25 วิทยุแกลงเรดิโอ 89.75 ชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลง 102.25 และวิทยุวังจันทร์สัมพันธ์ 101.25 เสนอรายการเพื่ออนุรักษ์ภาษาถิ่นระยองพูดจาภาษาระยองโดยทวีปปันบุรีและกลุ่มสื่อกลางเสียงลมผ่อนคลายจะยินเยียนประทมเย็นคืนเราลมประทมชื่นชมลืมคนลืมเศร้าขอมาสายระยองยืนมองมองบนโลกคนใหญ่ดำสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครบนะ3คนเหมือนเดิมถ้าครบดีตรง4 4น้ำลำมีโอ้โอ้โปโอ้โปชวนเล่นพนันแต่เช้าครับสระยองก็คุยดำเนินรายการกันอยู่3คนเนี่ยนะครับมีลุงคิดอาจารย์สมคิดสุทธิศรีลุงหน่วยหรือหมอหน่วยอำนวยสุวรรณพิทักษ์แล้วก็ผมทวีปครับออกอากาศที่สถานีน้องตะพานสัมพันธ์บันคายอำนวยความสะดวกโดยท่านนายกกำนันอดุลบำรุงสุนทรเสียงเพลงที่นำมาเป็นเสียงร้องของครูอำไพบุญรอดตอนนี้ไม่ค่อยจะเจอเขาก็ไปทำงานของเขานะแล้วก็ยังทำงานดีกทำครับทำขยันดีเนี่ยเนาะแล้วก็โดยเฉพาะงานด้านศิลปะวัฒนธรรมก็คือเรื่องของหนังใหญ่บัดบันดอนก็ยังทำตัวเป็นประโยชน์อยู่หมายเงี้ยชีวิตก็ไร้สาระหนังใหญ่ก็ยังดีครูไผ่เนี่ยนะถ้าหนังหนาไปดีครูไผ่ตื่นไว้ยังไม่ได้สะดุ้งยงทุกเช้าของวันอาทิตย์ครับพูดด้วยสำเนียงของคนระยองซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราฟังได้หลายช่องทางนะครับทางวิทยุสถานีปกติที่ท่านฟังอยู่ฟังทางอินเทอร์เน็ตที่
www.rayong.fm.com ttk456.blogspot.com แล้วก็หลังรายการอีกประมาณสัก2ชั่วโมงก็จะไปอยู่ใน YouTube ช่องรุ่งแปดสีนะครับเข้าไปอยู่ที่นั่นได้โดยเฉพาะถ้าใครเข้าไปเป็นแฟนเพจใน Facebook มันจะมีเพจรุ่งแปดสีท่านฟังเข้าไปติดตามฟังได้ตรงนั้นนะครับบอกเล่า90กันวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่ยี่ทะเลเนี่ย22วันนี้วันพระนะเดือนวันพระ8ค่ำเดือน6ปีจอจุลศักราช1380แหละวันนี้เป็นวันเป็นครั้งแรกเลยนะของปีไทยเนี่ยปีจอเนี่ยปีจอที่เป็นวันอาทิตย์เขาบอกว่าวันอาทิตย์ของปีนี้เป็นวันอุบาทแล้วก็เป็นวันโลกาวินาศสองอย่างรวมวันอุบาทวันโลกาวินาศงั้นก็ท่านนี่มงคลไม่ได้มันเอาได้ไม่ได้บางคนนี่เขาก็ไอ้การโยกเนี่ยมันเป็นเมาโลใช่แต่ยังลุงเลยตกฝากตอนหัวลงขาลงอะไรเนี่ยมันปึ๊กมามันก็อีกตำรานึงนะคือตอนเวลาดีก็ได้ใช่แล้วเขาเมาโลอ่ะทั้งวันใช่ไหมใช่แต่ยังมีวันดีอยู่อีกมีเวลาดีอยู่อีกหน่อยมากครับเออถามว่าทำไมครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ว่าทฤษฎีใครทฤษฎีมันครับเพราะฉะนั้นถวากันจริงๆอ่ะฤกษ์ดีที่สุดคือฤกษ์สะดวกใช่ถ้าเราสะดวกแล้วก็ถือว่าดีที่สุดแหละดีหมดใช่ทำงานด้วยความสบายใจโดยเฉพาะทำดีๆทำบุญทำทานทำเรื่องดีๆไม่ต้องรอเลิกนะทำได้ตลอดเวลาตอนนั้นก็ได้ทำดีเมื่อรอเลิกอยู่กับพอดีเลิกไม่ได้ทำเลิกทำไอ้การโยกเนี่ยมันกับว่าการเดินทางของดวงดาวแล้วก็ใช้ในทางอะไรนะจันทรคติอะไรเงี้ยมั้ยปีไทยยังเข้ามาสู่ปีจอแล้วการโยกก็เปลี่ยนไปผมจำไม่ได้แล้วจำได้ว่าวันอาทิตย์เป็นวันอุบาทวันอาทิตย์เป็นโลกาวินาศส่วนอีกสามอย่างลืมเดี๋ยวก็จำได้คือมีคนชอบถามผมไงว่าเอปินีวันไหนดีบ่โห้ยดีหมดไม่ใช่ทางกาลโยกเนี่ยของปีจอเนี่ยเขายังไงผมจำไม่ได้ต้องคือจัดรายการก็จะบอกทุกเช้าพอบอกไปแล้วก็ลืมแล้วก็พอสักอีกสักเดือนนึงอ่ะเดี๋ยวจำได้แล้วเขาเรียกว่าพูดไปตามคลองปากมันมีเขียนไว้ตรงหนาไงเขียนไว้ว่าวันนี้วันที่เท่านั้นมันดูตามปฏิทินไงผมจะใช้ปฏิทินไทยด้วยปฏิทินจีนด้วยเวลาผมจัดรายการตอนเช้าเขาละเอียดดีนะปฏิทินจีนอ่ะครับแต่ว่ามันก็คนละตำรากับเราอยู่บางส่วนชายแล้วแถมมีนี่ด้วยนะครับสมมติว่าจะไปถึงวันที่1เดี๋ยวประมาณวันที่20อะไรวันที่31ก็จะมีตัวเลขที่ตัวเลขแบบตัวเลขขยุกขยุยเขียนมัวๆเขียนแบบให้ไปตีเองแต่ยังไงก็ถูกเหมือนอย่างนี้ไงเครื่องหมายในเลือดอ่ะเคยมึงคิดถึงออกมั้ยเคยนั่งรถเมล์ในเลือดไหมเอ้ยคือรถเมล์ในเลือดกับการบ้าก่อนลุงกินเข้าไปเว้ยอยู่ตลอดคือเอาเหล็กศูนย์มาภาษีเหล็กศูนย์ภาษีปรากฏว่าครบทุกเหล็กครบเลยใช่แม้ชุดคนกินเหล็กศูนย์นี่ชัดเจนมากเป็นไงก็ไม่ครบจังอันหนึ่งถึงศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่ในนั้นนะครับวันนี้วันเกิดใครบ้างครับวันนี้ครบรอบวันเกิดของท่านบูไดหรือคลายวันเกิดของท่านบูไดบุญทานที่ท่านได้ทำมาแล้วนั่นนะขอให้บุญทานที่ท่านทำมาแล้วนะจงทรงให้ท่านจงมีความสุขความเจริญตลอดไปเถิดขอรับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้
ใจสุขสีวันเกิดเกิดใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกันแจ้งท่านผู้ฟังนะจะส่งข่าวคราวอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันคือผมจัดรายการมาเนี่ยนะก็จะมีคนฝากประกาศโน่นนี่นั่นพอสมัยก่อนก็จดหมายไปสนีบัตรหรือไม่ก็เขียนโน้ตฝากใครมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้มันสะดวกส่งทางไลน์เนี่ยดีที่สุดใน ID ไลน์ผม0800947272แต่เวลาส่งดูด้อยแล้วกันจะส่งผิดเมื่อกี้มาเช้าผมก็ไม่ใช่มาเช้าสิเขาส่งมาตอนหาทุ่มจะถึงคืนแล้วผมมาเปิดดูตอนเช้าว่าพี่อาปฐมเสียแล้วพี่มาตอนเช้านะปฐมนะนี่ไงเพราะพี่อาปฐมเสียแล้วพี่มาตอนเช้านะผมก็เอ๊ะอะไรหมายกรรมการงานพระราชทานเพลิงศพนาวาโทปฐมจันเพ็งรอนอราชนาวีนะ22เมษายน61วันนี้เลย14นาฬิกาเคลื่อนศพถึงวัดเครือวัน3โมงพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ4โมงพิธีรดน้ำศพ 18:30 พิธีสวดศพถามกลับไปวัดเครือวันอยู่ตรงไหนเขาบอกส่งผิดค่ะวัดเครือวันอยู่แถวฝั่งทนอย่างว่าปรากฏว่านี่ไงคือการส่งแต่ไม่เป็นไรก็ยินดีนะครับแต่ลุงนวยเคยไหมส่งหลายผิดต้องแก่ข่าวก็ยังดีนะจะส่งใบทวีจะส่งใบทวีเพราะว่าผมเหลือแต่ปรากฏว่าสมมติว่าชื่อคุณติ๋มอยู่ติดกับคุณทวีจะส่งให้คุณทวีก็ไปกดเอาคุณติ๋มก็แล้วไอ้รูปนั่นมันคลิปมันยังไงนะต้องขอโทษเมื่อต้องขอโทษไอ้เมียต้องผิดบ่อยนะทำไมไอ้ผิดพลาดแบบเนี้ยไม่เท่าไรทรงหาลุงหน่วยโผล่ไปช่องลุงคิดเนี่ยคันจะทรงไปช่องลุงหน่วยลุงหน่วยจะทรงของลุงคิดทรงเพ้อไปช่องเมียลุงคิดเนี่ยคลิปเดี๋ยวก็โดนด่าทั้งศูนย์พันนี่นะแน่ว่าวันทรงผิดเนี่ยนะครับก็พักพวกก็ส่งมาเขาบอกว่าปล่อยเศษกระดาษอันเดียวเศษกระดาษอันเดียวไปดูแผ่นหลังโอ้โหที่ไหนได้แผลเวอะวะหมดอะไรก็มีเอามีดกรีดดูสิใบเสร็จเขาส่งใบเสร็จร้านอาหารน่ะค่าต้มไก่แกงไก่เท่านู่นเท่านี่สุดท้ายมันรายการสุดท้ายค่าล่วงข้างละห้าสิบรัววิกค่าล่วงข้างละห้าสิบสามสิบครั้งเอ๊ะมันคือราคาอะไรเว้ยค่าล่วงก็มันหยีที่เป็นเอามันถือรถสมัยเราคิดหยีที่เป็นไงปรากฏว่าบินขาหานั่นน่ะขึ้นไป 4,000 กว่าขึ้นไป 4,000 กว่าเมียก็เลยมีกรีดหลังก็เป็นปลอเซกระดาษใบเดียวอ่ะทีนี้ก็ไม่ต้องไปขอก็หรอกบินขาหารอะไรอ่ะจ่ายเงินสดไปแล้วก็ไม่ต้องขอหรอกไอ้ขาล่วงขาอะไรก็เขียนมาในนั้นเมียจับได้ไงบอกกันเหลือเกินนะก็นั่งนะป่ะนี่เมื่อครั้งที่แล้วอ่ะหนูจำได้ป่ะบ่าเอ๊ะลูกคิดก็มาเนี่ยนะว่าว่าที่เดือนหาแรมติดที่คำอ่ะแล้วผมก็พูดไปว่าเดือนขีเนี่ยเดือนขีเนี่ยวันจะขาดไปวันคือแรม14ไม่มีแรม15แต่จะมีอยู่ปีหนึ่งเดือนขีเหมือนกันเดือน7เนี่ยจะมีขึ้น15คำอยู่เดือนขีเนี่ยแล้วผมบอกไปว่าบอกผู้ฟังไปว่าคือปีที่เดือน8 2หนน่ะนะผิดขอรับขออภัยอ๋อพูดผิดคือผมบอกถ้าหากผมถ้าจำไม่ผิดนะที่นี่เอาไอ้ที่ถูกมาบอก
มาบอกท่านเดี๋ยวจะหาว่าพูดยังไงพูดผิดคือปีเนี่ยท่านจำไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าหากว่าปีใดเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์มี29วันเดือนกุมภาพันธ์มี29วันเมื่อไรเนี่ยนะปีนั่นแหละเดือน7จะมีขึ้น15ค่ำอยู่วันนึงเขาเรียกว่าปีปีอธิกะอธิกวานนะอธิกวานคืออธิกะแปลว่าเกินเพิ่มหรือเกินแล้ววานแปลวันอธิกวานนั่นน่ะเดือน7ปีนั้นน่ะจะมีขึ้น15ค่ำทีนี้ปีกุมภาพันธ์ปีใดที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันน่ะท่านผู้ฟัง4ปีจะมีครั้งนึงนะ4ปีจะมีครั้งปีนี้คริสต์ศักราชเท่าไหร่อ่ะ2018ใช่มั้ย2018งั้นอีก2ปีปีหน้า19ปีนู่น20 20204หารลงตัวมาไรปีนั้นและเดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันก็เพิ่มขึ้นแม้วันดังนั้นเดือนขี่ของเดือน7จะมีขึ้น15คำนี่คือมาบอกท่านเพราะฉะนั้นใครเกิด29กุมภาพันธ์4ปีโอ้ยพอไหนหนนึกต้องอวยพรวันที่28เราอวยพรล่วงหน้าให้ไงมั้ยปีหน้านะนั่นแหละปีหน้าเดือนธันวาคมใช่มั้ยเดี๋ยวจะฟังเลยใช่มั้ยไม่ใช่ไม่เดือนธันวาคมคือเดือนยีอิดขออภัยลงที่เดี๋ยวพี่ดิเดี๋ยวพี่ดิเดือนธันวาคมคือเดือนยีเดือนกี่เดือนไอเดือน3เดือน5เดือน7เดือน9เดือน11ทีนี้ก็เขาบอกว่าก็ปีนึงมี365วันใช่ไหมทีนี้ก็ปีที่กุมภาพันธ์มี29วันก็จะมี366วันไงครับ365วันแล้วมีเศษเกินนู่นหน่อยรวม4ปีก็ได้เป็นวันหนึ่งปวดหัวเขาเรียกว่าปีทางจันทรคติเอาวันดีเถอะสบายดีสากลนี่ก็บอกกันแล้วบอกว่าผมพูดผิดไปว่าเดือน8สองครั้งไม่ใช่เดือน8สองครั้งอ่ะคือว่าสรุปแล้วว่าเดือน7คือเดือนขี่ของปีนั้นนะจะมีขึ้น15คำแล้วก็จะมีขึ้น15คำของในปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันท่านจำไว้กันเลยนั่นแหละครับพูดถึงไอ้เดือนหยีเดือนอายคือเราเคยคุยกันมาในการสมัยก่อนนะเขาต้องใส่ไว้ด้วยนะเพราะในอำนวยส่วนพิถักขอลาบวชนะบาทเลขที่เท่านี้จัดงานวันนี้ตรงกับวันขึ้นวันแรมเนี่ยต้องบอกเขาบอกวันถี่คอนแล้ววันขึ้นวันขึ้นแรมตรงกับวันขึ้นแรมพูดแล้วเนี่ยใครยังมีนี่อยู่บ้างอ่ะไอ้ไหนผมว่าลุงคิดลุงนวยเนี่ยไม่มีอ่ะไอ้ไหนมีไม่มีก็ไม่รู้ไม่บอกอะไรอย่างไรอะไรนี่ลองกลับไปบ้านไปลองค้นหาดูทีนี่ผมอยากได้จริงสมัยก่อนมันจะมีเวลาเขาแจกการ์ดงานบวชอ่ะเขาก็ไปจัดทำที่ร้านไทยลูก ถ้าการ์ดอื่นไม่เป็นไรนะแต่การ์ดงานบวชอ่ะเขานิยมไปให้ร้านไทยลูกทำก็จะถ่ายรูปพนมมือถือดอกบัวแต่ไม่มีหมัดอะไรนะมันเรียกหมัดการนะถือดอกบัวถูกเทียนนะแต่เอียงๆนิดนึงแล้วก็ใกล้จะทำเอียงๆนิดนึงแล้วก็หันมองกล่องถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปพิมพ์เอารูปใส่ไว้ในนี้นายอำนวยตัวมันพิทักษ์ขอลาบวชอย่างนี้บอกกำหนดการตอนถ่ายก็บอกกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยหลวงเกินด้วยกายวาจาใจขออโหสิกรรมเชิญร่วมงานบวชณบ้านข้าพเจ้าอะไรเงี้ยใครยังเก็บไอ้การ์ดประณีบังนี่อยากเห็นจริงไปหาที่โรงพิมพ์อ่ะผมอ่านยังเหลือโรงพิมพ์โอนเยอะนี่เหลือหมดแล้วโรงพิมพ์ก็เหลือหมดแล้วมั้ยอย่างสมัยก่อนก็จะมีอะไรระยองแสงอาร์ตนะเพราะว่าร้านไทยรูปอ่ะลองมาดูนะ
น่าจะน่าจะเหลืออยู่บ้างนะแต่นี่ร้านเท่ารูปเนี่ยเขาเหลือหมดแล้วเนี่ยปิดหมดแล้วไอ้พวกร้านเก่าๆอ่ะที่ว่าตัวยังอยู่แต่ว่าหยุดแล้วให้ลูกให้ร้านทำต่อลองคุยดูดินั่นแหละผมว่าน่าจะมีนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ที่ลูกกินบอกกับมีเนี่ยนะบอกกับมีเนี่ยร้านไทยรูปเก่าๆเนี่ยจะมีนี่จะเก็บตั้งนี่เดี๋ยวรู้ว่าหยิบไปสามฉุกนะสุพรรณนะนั่นนะมีร้านไทยรูปร้านที่100ปีอยู่200ปีอะไรนะร้านไทยรูปก็น่ะนั่นร้านเก่าเลยเขาต้องใช้ไอ้กล่องคลุมหัวเวลาจะทายไอ้ที่คลุมดำๆก็ใช้กล่องเก่าใช้กล่องสมัยเก่าไอ้ที่ทายแบบไอ้ที่เลื่อนครึกเอาฟิล์มเข้ามาน่ะแล้วทายนั่นนะแล้วก็กดปุ๊บแป๊บงั้นน่ะเริ่มเว้มอะไรนั่นได้ด้วยสามฉุกไปร้านสามจุกเดี๋ยวไปชอบไปที่ร้านสามจุกกันนะแล้วผมบอกอาวีบได้เลยบอกว่าถ้าห้าวจะถ่ายรูปอะไรเนี่ยนะเตรียมเสื้อผ้าไปเสร็จอะไรจะแต่งชุดสวนั่นนะเพราะว่าถ่ายด้วยกล่องแบบเนี้ยได้สัดส่วนถ้าห้าวกล่องแคกแบบนี้มือถือดิจิตอลนะบางทีลายกว้างเนี่ยหนาแคบนิดเดียวแต่มันโค้งตามเลนแต่ว่ากล่องที่ที่ท้ายเนี่ยนะที่อำเภอสามฉุกเลยตลาดสามฉุกเนี่ยตลาดร้อยปีสามฉุกสุพรรณไปเมื่อปีที่แล้วเลยไม่ถ้าห้าว่าไม่สังเกตยังกินข้าวยังหายใจอยู่ก็ยังมีแรงไปอยู่ก็เยอะกว่าไหนไปแล้วต่อไปตลาดสามฉุกลองเลยประวัติต้องผอดำเลยนะต้องผอเสื้อดำอ่ะตอนเด็กๆลุงคิดจำได้ไหมเสื้อดำเสื้อใบเสื้อมันใช่ใช่ยังบวชอยู่นะนะเสื้อดำเนี่ยยังมีตัวตนนะยังอยู่เสื้อดำไปเลยยังฉักปืนไวไหมไม่แล้วถือไม่เท่าแล้วอ๋อถือไม่เท่าซะแล้วเสื้อดำสมัยก่อนเนี่ยเป็นเด็กฮีโร่ของเด็กๆไหมนะบอกก็จะมีปออินทปาลิตเข้ามาเขียนเรื่องเสื้อดำเสื้อใบเสื้อมเหสวนพอเสื้อพวกนี้ก็จะเป็นเสื้อรุ่นเก่าอ่ะนะเป็นเสื้อปล่นนั่นแหละจะเป็นชุมโจรใหญ่แบบว่าใหญ่ขนาดไหนว่าประทับก่อนจะไปปล่นบอกลงนานี่คือเสื้อดำปล่นก็ให้เขาไปบอกลงนาก่อนให้คนไปบอกว่าวันนี้จะมาปล่นนะให้เตรียมตัวกันไว้ตำรวจก็จะเด็กเตรียมตัวไปซะถังนี้เลยเพราะว่าคำถามว่าทำไมเป็นเงินอันนี้มาดูทุกตำรวจนะว่าปืนโจรดีก็เยอะคนเยอะหลบตำรวจก็จะรู้ทำไมกองก็จะตะแลบแคบถึงกันแต่ดมมาเนี่ยปนไปแล้วเคยฟังเรื่องพวกนี้ไหมฟังนะผมยังชอบอ่ะไปถึงเสื้อดำก็จะนั่งกลางลานบานแล้วก็ใครมีอะไรก็เอามามาใส่ถุงเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยโอ้เอางั้นเลยนะมาใส่แล้วระวังนั่นเนี่ยอย่าขัดขืนอย่าเลยนะไม่ใส่อะไรก็คือต้องให้มาใส่เนี่ยมียายคนหนึ่งก็งกเงินเอาไอ้ใส่เซนตีสมาให้เสื้อดำล่วงลงมาในถุงควักมาเซ็นเบลอไปเอายายไปก็มีอย่างนี้เลยนะคืนเลยคืนก็ว่าคืนออกมาพอดีด้วยแล้วระวังนั่นถ้าเกิดไอ้ลูกน้องไปทำอนาจารอะไรชาวบ้านนะหญิงเป่าณที่เกิดเหตุเสื้อดำใช่เสื้อดำก็ต้องเป็นแบบนี้คือมีระเบียบของตัวเองแต่ถึงไงก็เป็นโจรนะต้องพูดเป็นณที่นี้ว่าถึงอย่างไรก็เป็นไม่ใช่สุจริตชนพวกเนี้ยผมเอ๊ะทำไมมาตรงนี้ได้เนี่ยเล่าไปเรื่อยนะนั่นคือเรื่องกล่องอาจารย์กล่องคือเข้ามาจากเราลองไปดูประวัติเสื้อดำเสื้อใบเสื้อเหมยสวนเสื้อฝ่ายอะไรพวกนี้ก็จะมาจากเหมือนกับโจรแบบลุกขึ้นสู้อ่ะถ้าเป็นในต่างประเทศก็เหมือนกับเน็ตเคลลี่ของออสเตรเลียแค่นะเน็ตเคลลี่จะแบบเนี้ยทุกรังแกพ่อแม่ทุกแม่น้องทุกคมคืนอะไรจับปืนตามหล่าคนร้ายแล้วก็กลายเป็นเสื้อสางอะไรไปเลยเนี่ยจะแบบลักษณะนั้นอันที่เราเนี่ยพอว่าผมตอนผมไปตลาดสามฉุกผมก็เ
เห็นป่ายว่าเออมีวัดพระพ่อเสือดำก็ไปหาเจอไหมเลยคือลุงศิษย์บอกลุงพ่อไปกรุงเทพแล้วแต่ว่าไอ้เสือดำเนี่ยนะตอนนี้ข้าวคอยเผาลงหน่อยเสือดำเอาเสือดำเปรมชัยอะไรยาเผายาเผาช่วยกันเกิมแบบนี้มันจะเหมือนเนี่ยมีอยู่คนนึงอ่ะขับรถชนตำรวจลากร่างตำรวจไปเป็นร้อยเมตรแล้วก็ยังอาศัยความเป็นลูกคนมีกระตังยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศทำอะไรเขาไม่ได้ฉันไม่กลับหรือยังอ่ะเขาบอกว่าอะไรหมดอายุความไปอย่างหนึ่งแล้วหลายเรื่องหลายเรื่องแล้วเหลืออายุความอยู่ไม่กี่เรื่องแล้วก็สังคมต้องไม่ให้การยอมรับนะอย่าไปยอมรับกลับมาก็จะยอมรับคือพวกนี้บางทีไปอยู่หมดอายุความแล้วก็กลับมาเออเลยลอยชายมันไม่มีถูกอ่ะสังคมต้องช่วยกันกระเพิ่มนี่ลุงกิจก็โอเคจะปากว่าเขาคือผมว่าอายุความเนี่ยมันให้โอกาสคนบางส่วนเท่านั้นมันไม่ยุติธรรมขยายหน่อยคือคนไม่มีสตังค์ก็ไม่ติดปีกนี้ได้คนไม่มีสตังค์ก็หนีไม่ได้ก็คุกไปคนมีสตังค์นี่คือคนบางส่วนที่ได้โอกาสจากกฎหมายหนีได้หมดอายุความแล้วก็กลับมาเชิญหน้าชุดร้อยหน้าร้อยตาฉันคือผู้บริสุทธิ์แล้วทำอะไรก็มีสิทธิ์และศักดิ์ตามกฎหมายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ยุติธรรมคนที่หนีไปถ้ากลับเข้ามาเมื่อไรในราชอาณาจักรก็ต้องมาเริ่มก่อไก่น่าจะยุติธรรมนะหนีไปเลยไปกี่ปีถ้ากลับเข้ามาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยกฎหมายไทยเริ่มหนับเลยหนึ่งไม่ใช่เป็นนับศูนย์ให้เขาเพราะโอ้ทั่วโลกก็ใช่กันเหรอใช่เขาเป็นแบบนี้ไหมครับไม่แล้วครับเขาว่าเราอะถ้าทำแบบนี้มันขัดกับหลักที่ชาวโลกเขาใช่แต่บางอย่างชาวโลกเขาทำแต่เราไม่ทำบางอย่างชาวโลกเขาไม่ทำเราทำใช่เพราะนั้นเราจะไปเอาเหมือนเขาทุกอย่างไม่ได้ขณะนี้ปลาร่าเนี่ยกำลังจะเป็นอาหารที่ควบคุมแหละชาวโลกเขาไม่ได้ทำนะปลาร่าแต่เราก็เอาปลาร่าไปขายเขาได้เพราะนั้นบางอย่างเราคิดว่าไทยเราควรจะต้องใช่ไทยเราควรจะต้องควบคุมเพราะไม่งั้นแล้วเราพูดถึงหลักของความเสมอภาคมันไม่เสมอภาคเราเห็นชัดเจนเนี่ยให้คนมีกระตังนี้หมดนะสะบัดตูดไปเกลี้ยงแล้วก็ถึงยังไงกันละแต่เนี่ยอันนี้เราไม่ได้เจาะจงพูดถึงใครนะไม่ได้พูดถึงใครแต่เราพูดถึงเรื่องอายุความอายุความเนี่ยบางคนบอกว่าให้รอกฎแห่งกรรมเนี่ยมันอาจจะมีแต่ผมเชื่อด้วยผมเป็นคนเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยแต่มันบางคนกับบางคนเนี่ยมันช้ามากคือมันกรรมถ้ามองไม่เห็นนะไม่แบะทั้งยังไม่แบะมันกรรมซะจะมีอยู่เรื่องนึงนะผมจำแม่นมากเพราะว่าเรื่องมันเกิดที่บางคลาช่างเสาเนี่ยมันมีคนนึงเนี่ยแทงคนตายตอนนั้นเขาเป็นกระเป๋ารถเมล์เนี่ยเขาแทงคนตายแล้วเขาก็หลบหนีที่นี่เรานึกถึงสภาพขณะคนหลบหนีเนี่ย มันต้องไม่เหมือนคนปกติหรอกมันก็หลบซ่อนๆต้องแปลงพลางตัวต้องเปิดเผยอะไรไม่ได้ไปทำธุรกรรมอะไรมันไม่ได้หมดอะไปถูกจับในอายุความมัน20ปีใช่ไหมครับ20ปีในวันสุดท้ายของก่อนวันสุดท้ายของอายุความอะจับได้ก็นี่อะเหตุเกิดที่น้องหลอกเนี่ยปั๊บหนับหนึ่งเลยแล้วเรานึกถึงว่าเนี่ยคือกรรมจริงๆเพราะว่า1 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีสุขสบาย2ถ้ามันติดคุกไปตอนนั้นมันออกมา20ปีมันยัง
มันหลุดมาแล้วเออนี่มันติดคุกตอนแกเสร็จอืมครับลุงคิดว่าคือเหตุเกิดที่น้องหลอกอืมก่อนนี้มาเกือบครบ20ปีแล้วน้องหลอกคืออำเภอบ้านค่ายบ้านค่ายนี่เองครับครับแล้วก็ด้วยความประมาทอ่ะอืมก็มาเที่ยวกินเหล้ากับพวกอือฮึก็โดนรวบตัวก็ติดคุกไปหนีไปนานมั้ยครับก็เกือบ20ปีแล้วฆ่าคนตายแล้วก็อายุความมันก็จะหมดแล้วเรียกประมาณนึกเหมือนกัน30วันมั้งอืมเนาะตอนนี้ก็ยังติดคุกอยู่ที่เรือนจำระยองเนี่ยอืมเหรออืมเนี่ยเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันถวากันว่าเออกรรมมันก็ตามมานะอืมก็มีเหตุให้ต้องถูกจับเรื่องติดคุกนะใช่พักกันเดียวครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาคุยกันต่อกับขูดจ่าภาษาระยองครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดเลี้ยงห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง0388738179ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy. กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax. กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain. งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038616357กลับมาคุยกันต่อครับผมแจ้งคุณฟังไว้นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณ2ชั่วโมงก็จะอัปโหลดขึ้นไปบน YouTube ปู่จ่าภาษาระยองมีทุกวันอาทิตย์แต่วันนี้ผมปกติผมจะฝากหมอเลิศชายบอกบันทึกเสียงให้ด้วยนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเมื่อกี้ย่ำไป2ช่องทางลายส่วนตัวในลายกลุ่มสื่อกลางไม่ได้รับการตอบรับเข้าใจว่ายังไม่ตื่นนะ ผมยังกันเดี๋ยวผมดึกสังหรณ์ใจผมก็เลยเอาโทรศัพท์ไปบันทึกเสียงไว้ในรถเนี่ยบันทึกไว้ในรถเพราะว่าเสียงในรถมีแต่เสียงอาจจะไม่ได้เรียกนักเลยบอกท่านผู้ฟังไว้ลงดาวว่าอาจจะเสียงกล่องๆหน่อยไปบันทึกไปจากรถเนาะเนี่ยบางทีแผนสำรองอย่างนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนะเอาเรื่องปัจจุบันเนี่ยน้อยแน่นุกิดนะครับมันมีคดีอยู่คดีหนึ่งที่ว่าเจ้าของหอพักเอาไฟเครื่องช็อตไฟฟ้าไปช็อตลูกค้าของตัวเองก็คือคนที่ไปเช่าหอพักอยู่แล้วข่มขืนเขาดูคราวนี้ปะก็ลุงยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมผมถามความนิดนึงนะคือน้องคนเนี้ยน้องเด็กผู้หญิงคนเกาะรายเนี่ยเขาก็เป็นคนมาเช่าหอพักอยู่อ่ะเราหอพักมันก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคราวนี้เขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำในห้องเนี่ยมันรั่วจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เลยเรียกเจ้าของหอเจ้าของหอเนี่ยขึ้นไปถ้าฟังตามเนื้อความนะตอนนี้เราไม่ได้เป็นผู้พิพากษานะแต่ถ้าฟังตามเนื้อความเนี่ยมันก็ถือหิวกระบะเครื่องมือหลังเครื่องมือขึ้นไปไปสอบแล้วมันลุงขีดเป็นดักคนไม้ต้องรู้อยู่ว่าแสดงว่าถ้าภาษามันภาษาทางพูดก็บอกมีไทยจิตใช่ไหมคือเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเอาขึ้นไปทำไมถ้าตามนั่นนะใช่มีเครื่องช็อตไฟฟ้าติดขึ้นไปมีทุ่งยางอะไรไหมเสร็จสับเรียบร้อยหนึ่งแล้วก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยช็อตเขาจนไอ้น้องผู้หญิงคนนี้ก็ล้มลงแล้วก็ลงมือข่มขืนแล้วก็โอ้ช็อตด้วยหลายจุดอ่ะช็อตตาทองช็อตต้นแขนช็อตอะไรเนี่ยผมมานึกถึงเราก็นึกถึงแค่ว่าสงสารเด็กเขาจะมาเรียนหนังสือแล้วไอ้เนี่ยไปทำเขายังไงนะเรานึกถึงคือเดี๋ยวมันติดคุกมันติดคุกผมก็ว่ามันติดไม่นานนะเพราะไม่ได้ขากฎหมายบ้านเรามันค่อนข้างจะปุกเปียกอยู่เหมือนลุงด้วยคือติดคุกอาจจะไม่นานนักก็ได้ออกมา
แต่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาจะจำไปจนวันตายเลยเขาเหมือนกับถูกประหารไปแหละเขาคงต้องจดจำวันนั้นไปจนตลอดชีวิตสั่งเวรสั่งกรรมจริงแล้วผมหนังดูไปกระดาไปคนนี้ก็ดูอยู่ด้วยก็บอกผีเชื่อเถอะมันไม่จบแค่นี้หรอกไอ้คนเนี่ยชดใช้กรรมยังสาหัสเลยสาหัสตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมันติดคุกนะเขาบอกเอาคิดดูนะหนึ่งมันติดคุกถ้าพิสูจน์ได้จริงว่ามันผิดมันติดคุกโอ้พี่เชื่ออีกอย่างกฎแห่งกรรมมันมีจริงกิจการมันเนี่ยเจ๊งแล้วมันจะเดินไปไหนอะไรเนี่ยมันกับผลในสังคมก็กระตราหนามันกับชี้หนามันแล้วยังกิจการที่ทำมาเรื่องห้อผกห้อผักเลยเนี่ยมันโดนหมดแม้กระทั่งการเดี๋ยวจะลองตรวจสอบไปด้วยว่าสั่งห้อผักเองเด็กขออนุญาตหรือเปล่าเสียภาษีถูกต้องไหมอะไรเขาเอาถูกดอกถูกเม็ดอะแล้วผีคอยดูแล้วมันจะมันมีความสุขของมันชัวร์แค่แป๊บแป๊บชัวร์ครูชัวร์ยามแต่มันจะต้องชดใช้กรรมเหมือนกันหอเหอเนี่ยถามมันต่อไปใครจะเอาทรงหลวงผักปันนี่ล่างแล้วมั้งเนี่ย คนไปหมดแล้วแล้วเขาบอกว่ามีผมเห็นเขาสัมผัสเด็กผู้หญิงอยู่ในหอผักบอกเด็กบอกเสียวหวาบเลยวันนั้นแอร์เสียหนูก็เรียกเขาคือไปสอบแต่หนูไม่ได้อยู่ในห้องนะแล้วคือมันพร้อมจะทำอะไรก็ได้ถูกเมื่อแล้วเขาก็บอกว่านะผึ่งสังเกตแล้วผึ่งไม่ได้คิดตัวหลังว่าผู้ชายคนเนี้ยจะสนิทสนมตีซี่กับผู้หญิงแต่ไม่ค่อยคุยกับไอ้พวกผู้ชายจากคุ้นเคยกับพวกผู้หญิงซีซี่กันอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยมันคิดหลายเรื่องนะคิดถึงเรื่องของกรรมคิดถึงเรื่องของไอ้ที่ก็บอกให้พูดเพราะๆไอ้ที่ดูเนียนๆเนี่ยนะอย่าไว้ใจเชียวมันดูหน่วยเนี่ยแล้วดูหน้าสื่อมั้ยหลายนะพอพูดถึงหอผักแล้วอันนี้ไม่ใช่กรรมอ่ะแต่ว่าเป็นเจ้าของหอผักเมื่อไม้ก้อนอ่ะที่เอ็มมาไม่ไม้อ่ะอะไรมานะเอ็ดโรเบตเอ็ดมาไม่ไม้อ่ะนะก็มีหอผักอยู่สาวๆมาผักอะไรนะก็คงจะเก็บข่าวหอผักเม็ดเต็มเม็ดเต็มน้อยอะไรได้ไม่เท่าไรเลยเป็นโรคไอ้ตูดแหลมมองมอยกระรอกเลยเห็นไหมจากของหอผักอันนี้ก็เรื่องของเรื่องมันนั่นไม่ใช่กรรมอะแบบเนี้ยเขาแต่อันนั้นอะเขาคงจะอะไรไม่ได้คงคืนหรอกเขาก็ชดเชยกันโดยข่าวห้องอะไรนั่นเขาแหละเมื่อก็นั่นเอ็ดตายเลยคือคนที่มาอยู่ที่หอผักมันมีหลายกลุ่มหลายชนิดว่างั้นแหละชนิดที่ว่าจ่ายขาหอผักเป็นขาบริการทางเพศก็มีเออเหรอหรือว่าหอผักเป็นนายหน้าหาลูกค้าให้เล็กหอผักตัวเองก็มีอะไรต่างๆเนี่ยมันมากแต่ในขณะเดียวกันน่ะผมก็เคยพูดว่าในเมื่อเราไปทำเอาปืนไปยิงก็ต้องหยุดปืนเอามีดไปแทงก็ต้องมีดแทงต้องหยุดมีดเป็นของกลางเมื่อเราใช้อวัยวะเพศชายไปทำร้ายผู้หญิงทำร้ายอวัยวะเพศหญิงมันก็ต้องหยุดก่อนที่จะติดคุกคราวนี้ว่าจะหยุดเมื่อไรเมื่อศาลตัดสินแล้วจะเหมาะไหมหรือว่าจะหยุดตั้งแต่ตำรวจจับมันก็แลเร็วไปหน่อยไหมต้องแท้ดีกาเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าต่างประเทศเขาไม่ทำกันทั่วโลกเขาไม่ทำกันมันก็ใช่แต่เราทำเบื่อเจตนาอะไรอ่ะมันดีนัดตุ้ยเราทำเบื่อเจตนาอะไรครับใช่ไหมครับเราต้องการความสงบเรียบร้อยในประเทศของเราใช่ไหมเราต้องการให้สุภาพสตรีโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนมีความปลอดภัยห่างจากพ่อแม่เพราะว่าบ้านของเขาไม่มีที่เรียนมหาวิทยาลัยมันอยู่ข้างบ้านเขาเขาก็ต้องไปเที่ยวอยู่หอผักเพื่อศึกษาเราเรียน
คนเรานี่มาจบมาแล้วเนี่ยก็จะรับใช้กระทรวงทบวงกรมได้กระทรวงทบวงกรมกระทรวงทบวงกรมหนึ่งซึ่งเขาชอบเขาตั้งใจและเขามีความถนัดแล้วเราก็ไปทำลายเขาตั้งแต่พูดง่ายๆว่าต้นไม้ยังไม่พลีดอกผลเลยนะเป็นระยะเวลาที่เรากำลังรดน้ำพรวนดินแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ไปประกอบอาชีพหรือว่ามันมีลูกต้นไม้มีลูกเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะต้องลงโทษกันรุนแรงโดยเฉพาะความผิดซ้ำซ้อนนี่ไม่ต้องปราณีกันแล้วสมมติว่าคดีข่มขืนตุ้ยมันหนังหลังเนี่ยจับเสียว นี่นะสมมติเอาประตุ้ยเนี่ยสมมติแบบไปข่มขืนเขาใช่ครั้งแรกติดคุกไปแล้วก็เอาออกถอนแล้วก็ลุดมาเอาออกถอนก่อนออกถอนเนี่ยออกครึ่งนึงต่อรองแล้วครึ่งเดียวพอผิดครั้งที่สองตัดโคนตัดโคนเลยปานนี้ตัดตุ้ยหนังชีรับสารภาพรับสารภาพข้างแรกรับสารภาพเลยลดโทษครึ่งนึงครึ่งนึงนี่ให้เลือกได้ว่าจะเอาถอนนึงจะเอาสี่นึงเขานี่ไอ้ซ้ำสองเนี่ยนะประเด็นผมนะคือว่าทุกคดีไม่ว่าติดแล้วออกมาก็ทำอีกติดแล้วออกมาก็ทำอีกไม่ว่าคดียาเสพติดก็ดีคดีข่มขืนก็ดีคดีปล้นค่าก็ดีเนี่ยซ้ำสองนี่ต้องรุนแรงแล้วไม่ใช่ว่ายังมีหลุดย้อนพ้นโทษเพื่อสารภาพอะไรอยู่เงี้ยมันคือพวกเนี่ยเขาเรียกว่าพวกจบมหาวิทยาลัยคุ้มแล้วรู้ดีว่าทำอะไรได้หลดเท่าไรกี่ปีหลดเท่าไรโทษมันติดคุก10ปีมันไว้ด่านแล้วไงใช่คนเข้าคุกครั้งแรกเนี่ยขาสั้นมือสั้นปากสั้นกลัวขี่โยแตกพูดกันชัดๆประทับบานๆเนี่ยครั้งที่สองมันเหมือนกับขอโทษนะถ้าเป็นพระเขาบอกแกพรรษาไงไว้ลู่ทางเข้าไปมีพวกทุกท่านใช่แล้วรู้ด้วยว่าเหตุลนยอหลุดย้อนพ้นโทษเนี่ยกี่ปีชั้นดีชั้นดีเลิศชั้นอะไรสารพัดในหลุดทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องรุนแรงนะพูดง่ายๆว่าลุงคิดเห็นช็อตในทางแบบว่าคือผมพูดไว้นะเราอยู่ในสังคมด้วยกันแล้วคนฟังหนึ่งฝากหนึ่งมาเอาเปรียบมาขดโกงมาคือใครมาทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วมันมีการลดย้อนมันมีนั่นนี่ทั้งไอ้คนที่อยู่ตามกติกาของสังคมเป็นคนเสียเปรียบถูกต้องเป็นถูกกระทำมาโดยตลอดถูกต้องผมจึงไม่รู้ใครจะว่าสาดิสหรือรุนแรงว่ารู้นะแต่ผมอยากให้มันเรามันใช้ยาแรงแบบลูกคิดว่าเนี่ยเอาไอ้มันอ่ะเอาขโมยตัดมือใช่เห็นเลยไอ้นิ้วหายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยแล้วมันมีใครกล้าหรอกแบบเอาถ้าครั้งไอ้สองตัดแขนของมือนะเขามีนะไม่ใช่ว่าในเราพูดกันแบบเล่นๆในกฎหมายในประเทศบางประเทศเขายังทำอยู่นะบางประเทศทางตะวันออกกลางไปตะวันออกอ่างเขานะใช่เขาตัดเลยนะตัดแล้วถามว่าเราจะกล้าไหมล่ะมันความยั่งคิดมันจะเกิดขึ้นบางคนก็พวกนักโลกสวยอ่ะผมเคยเถียงกับอาจารย์จอนอึ่งภากรเรื่องเนี้ยเรื่องโทษประหารเรื่องโทษนั่นนี่ผมคุยกันเรื่องของการประหารชีวิตอาจารย์จอนเดี๋ยวเอาไหมจอนจอนอึ่งภากรสวอะไรกันเนี่ยปูดเสียงแผลบย่อยเพราะแกเป็นมะเร็งที่ลำคอเสียงแกก็บอกว่ามนุษย์ไม่ควรจะต้องทุกข์ทำให้ตายเพราะเราไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตอะไรเงี้ยผมก็บอกอาจารย์เราคิดให้ดีนะถ้าชีวิตนั่นเนี่ยเป็นชีวิตที่หาประโยชน์อันใดกับโลกนี่ไม่ได้แล้วแล้วเป็นภัยเราบางทีเนี่ยถ้าจนถึงศาลฎีกาเนี่ยเขาเป็นองค์ขนาดใช่ไหมใช่เขาต้องยังสุดรอบคอบักเขาต้องคือถ้าเขาให้โอกาสคุณกลับตัวมาหมดแหละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณกลับไปใดเราศาลก็ต้องมองว่าคนคนเนี่ยคือโทษประหารมันสุดท้ายแล้วน้อยคือต้องแยกเขาไปจากคนส่วนใหญ่แล้วไงใช่แยกเขาไปประหารเนี่ยโอ้ยพวกโลกซื้อก็จะมองกันนะแต่เราคิดถึงว่าโอ้แล้วปล่อยไปปล่อยเขาไว้
มันยังไปก่อกรรมทำเกียรติแล้วเขามองแล้วศาลมองแล้วคนก็ได้หมดโอกาสในการกลับตัวให้เขาไปเกิดใหม่เถิดใช่เขาอาจจะเกิดเป็นคนในที่ดีกว่านี้อย่างเงี้ยคือในนรกเขายังไม่มีหลุดจนพ้นโทษกันเลยต้องหลอกกันรุนแรงจะไม่ลุงน้อยครับเอ้ลุงน้อยแล้วฟังหนังเสียวๆอ่ะนี่ก็แต่ว่าฉันตายเลยชื่อเลยลุงน้อยเลยหนังหนาซีดๆว่างั้นพอปวดเรื่องมีแล้วมันโอดหูปวดหูปวดหูนะเรื่องของเรื่องอะไรทั้งหลายแล้วเหลือไปเหลือต่อแล้วหมด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 เกลียดหมดหมดคือถ้าหาวันนั้นก็คงไม่ทำอ่ะถ้าหาว่าแบบนั้นฮะถ้าหาว่ากฎหมายออกมาว่ารีบขอกลางเนี่ยรับรองและคดีคมคืนไม่มีอ่ะใครไปเทวดาคนที่มีลูกมีหลานดิเดี๋ยวกังวลใช่ไหมคุณจอนมีระบุไม่ล่ะแล้วไปโดนช็อตกระบังไปไงจะเอาแรงก็จะเอาเบาอ่ะคุณจอนอ่ะนั่นอ่ะเฮ้จะจอนสั่นหรือจอนยาวอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติเอากลับไปตรงเรื่องนี้ทีแป๊บนะสมมติกันนะไม่มีการมาตรการทางสังคมว่าในเรื่องของพวกเราไปต้องพูดถึงเราหนึ่งถึงโทษที่เขาจะติดลุงขิดเป็นหนักกฎหมายข่มขืนคนอายุ18โทษควรจะติดเท่าไหร่ประมาณเออช่วงขอโทษที่ถามน่าจะเป็นช่วง7ถึง10ปีนะ7ถึง10ปีอายุที่เขาจะต้องติดคุกประมาณเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าสารภาพในเฮ้รถย้อนพ้นโทษก็มีก็ประมาณ2ใน3หรือ1ใน3เนี่ยประมาณกี่ปีครับ2ใน3ถ้าสมมติเอาสัก9ปีเนาะ2ใน3ก็ประมาณ6 6 3 3 9 3 2 6ก็6ปี6ปีเนี่ยเข้าไปอยู่ปีที่1เขาไปอยู่ปีที่2เนี่ยเขาก็จะจัดอันดับอีกว่าเป็นชั้นดีชั้นเลวชั้นเยี่ยมใช่แล้วก็จะได้ลดอีกอในอันนี้ชูวิทย์บรรยายละเอียดละอ้ออันเหรอเพราะว่าเขามีประสบการณ์ตรงนะเขาชัดเจนมากก็เอากันตัวเลขคร่าวๆว่าเข้าไปเนี่ยมันลดมาเรื่อยๆเนี่ยมันเลือดติดมากี่ปีหรอกเพราะนายชูวิทย์จะแนะนำเลยถ้าทำผิดรับไปเลยโทษนิดเดียวไอ้คนที่สู่สามศาลเนี่ยยังไม่ได้ติดเลยได้คนรับสารภาพศาลชั้นต้นนะหลุดออกมาแล้วเขาหลุดออกมาแล้วเนี่ยเหรอเขายังเคยอ่างแต่ผมเป็นอดีตนายกกับผมเขาขุกไว้แล้วปานี้ออกมาแล้วเขาว่างั้นแต่บางคนเนี่ยมันไม่ยอมอะคือมึงแบบติดขุกสิบวันก่อนมาหลอกแล้วอันนี้ย้อนไปเรื่องที่ผมบอกว่าที่ลูกคิดเทียบให้รู้ว่าติดคุกกี่ปีติดคุกติดถ้า5ปีอ่ะบอกเขาไปแล้วเป็นนักโทษไม่ดีนักนะได้5ปีโอ้แต่คิดถึงเด็กคนหนึ่งนะใช่มันไม่คุ้มกันเลยยังไม่ทุกไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าใช่ไหมโอ้โหช็อตเลยเท่าไรผมคือก็ด้วยไงนั่นได้สินั่นได้สิเนี่ยถึงบอกว่าโอ้ผมตลอดชีวิตผมยืนยันนะผมว่าบ้านเราเนี่ยขาดวันเป็นขาดเครียดเลยนะขาดความปลอดภัยเพราะกฎหมายมันไม่แรงจริงบังคับใช้กฎหมายไม่แรงจริงผมก็ยังชอบการใช้ยาแรงอยู่ไงนะใช่เพราะว่าเราดูบ้านเมืองเราอยู่รอดปลอดภัยมาเนี่ยตั้งแต่ประวัติศาสตร์เนี่ย มันยาแรงมาตลอดนะใช่เอาละครดังๆไปเอาละครดังๆเลยหัวละครดังๆไงเห็นไหมเขียนอะไอ้พญาโกษาเหล็กใช่ไหมโกษาโกษาเหล็กในประวัติศาสตร์น่ะคือนั่นก็ไม่ได้เขียนขึ้นมัวๆนะใช่โกษาเหล็กก็ยังบอกว่าเลยนะที่ผมคิดเคยเล่าอ่ะเองเป็นเพื่อนข้าเองดื่มน้ำนมจากเต่าเดียวกับข้าเองเป็นเพื่อนขาหรือไงแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปแล้ววันรุ่งขึ้นสั่งโวยเห็นไหมเพื่อนพี่น้องก็คนละส่วนคือว่านั่นบอกมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปทำไมแปลว่าเราโทษเองนะคือความเป็นพี่น้องก็พี่น้องไปไอ้ความผิดก็ต้องว่ากันไปถ้าเราดูตามละครเขาอ่างอิงละครเรื่องเอาพูดให้เขาหน่อยบุพเพสันนิวาสเนี่ยนะเขาอ่างอิงตามประวัติศาสตร์ตามพงศาวดารที่บอกว่าสมเด็จพระนารายณ์ก็บอกกับโกษาเหล็กคือโกษาเหล็กเนี่ยหลับ
ไอ้อะไรนะหลับซวยจริงๆคือละครทำไว้ให้เหมือนกับหาทางออกไปนิดๆบ่าเหมือนกับคนก็มาให้แบบมีสินน้ำใจเหมือนกับลุงรวยเป็นสาธารณสุขอำเภอจะไปหาปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปมือเปล่าก็กระไรอยู่ก็เอาถุเรียนไปสักเคงนึงมันก็ไม่ถือเป็นสินบนถือว่าเป็นสินน้ำใจไปหากันอะไรเงี้ยนะนายโกซาเล็กโดนโดยเหตุนี้ก็เลยผมคงดูละครกันแล้วนะแต่ผมยังดูฉากเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเอ็งเป็นผีเป็นน้องมันก็กระรวมกินนมเต่าเดียวกันมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นชนิดตลอดไปแต่พอลงขึ้นเขียนก็โดนนะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วผลสุดท้ายก็คือตายเดี๋ยวแล้วก็บอกว่ากูไม่ได้หมายเอามันถึงตายแต่ความมันทนแต่มาโดนบ้านแพ้ไปไหวใช่เดี๋ยวแล้วว่านุนาตุ้ยมาว่าไงโอ้มาเออมาเยี่ยมเอามาเยี่ยมเยี่ยนมาเจอออกไปเหมือนสักตีสามบอกเมียบอกไปปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้วก็ไปจอดแน่ไม่รู้แล้วก็มาหาพยานสามคนเราไงเป็นไปได้ผมดูคุณนะเพื่อเงื่อนอย่างนี้เลยนี่ทำไมเขาผูกทุกข์อ่ะเงื่อนเงื่อนพอดีมีไซส์มันเลยเนี่ยบอกพัดแบ่งนานนวดเลยบอกว่าแบบนี้ตายไปแล้วตายไปแล้วยังมีสิทธิ์หัวโนยังนะตุ้ยใช่ไหมหัวโนตอนหลับเลยก็ไปวิ่งตอนเช้ามืดยังมีหญิงสาวมาร้องกระซิบอยู่ข้างศพนะโอ้ที่ไหนได้ก็ไปวิ่งเช้ามืดมีเด็ดไหนแบบนี้เองน้องหัวหนูขันรถน้ำโคกหัวเออหลักฐานปรากฏเมื่อเสียชีวิตเลยโอ้มกไว้มกไว้มกหลับมาใช่ไหมฟังก็หลับมาก็ว่าตายแล้วยังมีติดหัวโหนก็ว่างั้นแล้วมีใครเอายางมาเปล่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเวลาผมกลับไปแล้วผมทำคลิปนะผมจะเอาภาพเนี่ยไปปรากฏไว้ในคลิปวันนี้ด้วยก็ไปตัดตัดยางโอ้ตัดยางอ้าวเมียบอกว่าไปตัดช้างได้ไม่ได้ไม่ได้น้ำยางเลยไม่ได้น้ำยางเลยเรื่องมันนะเจ้ายังไม่หวังกันเลยเดี๋ยวปวดคอไรจริงเลยเราจะรู้สึกบาปไม่หวังเขาไหมเราไปพูดความเป็นเขาแล้วก็กลับขึ้นบ้านแล้วเลือดตกยางออกขึ้นมาบาปนะได้ๆเรื่องนี้เอาเรื่องจริงพูดเล่นไม่ได้นะถ้าหาว่าบาปน่ะเป็ดกลายเป็นบาปอ่ะบอกเป็ดจะมาร้องบาปเมื่อเป็ดกลายร้องเป็นอ่ะนึกว่าแพ้เออเลยแต่เดียวกันถึงห้านี้กันถึงห้านคนพูดไม่ชัดก็พูดไม่ชัดก็เขาก็มาขายแล้วก็ใส่รถซาเล้งมาหานไม่ขับหานหานไม่ขับหานไอ้พวกกินเหล้าอยู่เฮ้ยมึงไปซื้อหานมาต้มพะโล้กินตวงดีกว่าพอโรนต่างว่ะหานตวงเท่าไรล่ะว่าไม่ใช่หานอย่างนั้นนะหานหุงข้าวอ่ะก็กำลังกินเหล้ากันอยู่จมูกบีจมูกบีหานหุงข้าวหานหุงข้าวอ่ะตัวเออเหลือเกินไปได้แล้วนะไปได้เด้อป้าว่าคือเราก็พูดถึงว่าเออกลสับเพล่ะผมอยากจะถามว่าไอ้ที่ช็อตไฟฟ้าเนี่ยทำมาเพื่ออะไรตามตลาดนัดขายหรือไม่มีคนผิดกฎหมายหรือเป็นพันคนมีขายตามตลาดนัดอันนี้อบตุยสมชัยวงพิทักษ์ให้ข้อมูลตามตลาดนัดมีเครื่องช็อตไฟฟ้าจริงๆเขาสร้างขามาเพื่อเขาเดี๋ยวนะจุดประสงค์ของการผลิตเนี่ยเพื่อใช้ในการป้องกันตัวใช่ไหม
ผู้หญิงก็ปกไหวมีปัญหาขึ้นมาเขาก็หรือไปใช้สเปรย์ผึ่งไถเนี่ยเพื่อป้องกันตัวแต่ผมเพิ่งรู้นะเป็นความรู้ใหม่ว่ามีใครตามตลาดนัดเลยตลาดนัดทั่วไปเนี่ยนะใช่เดี๋ยวผมจะไปซื้อแล้วก็บอกให้ถึงไหมเฮ้ยจิตนะว่าซื้ออันราคา300-400 บาทนี่เงี้ยถ้าหาว่าไปเจอลุงคิดกับบองนุ้ยกับบองลุงเหลือครึ่งโหลบอกเห็นซื้อท่านไหมซื้อท่านไม่เสร็จเดี๋ยวเอาไปตุ้ยไม่รวมรายการเนี่ยเราใช่ดีไหมโอ้โหผมลองแล้วไว้มาลองมันเป็นพันก้อนนะแค่ใช้เก่าโอน2ขวดทางแบ่งเก่าโอนอ่ะสองขวดมันก็แบบปิดป่าไปเพี้ยวปอกเพี้ยแค่เนี้ยอันตรายถามว่าเด็กก็ใช่ว่าทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรองเรียนไปถึงสองขวดแม่เจ้าหน้าที่เนี้ยต้องทดสอบดูแลนะครับต้องช่วยกันละเพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลตามจริงดำนี่นะใช่เห็นมาเองลองมาแทกถูกนะเราซื้อมาแล้วไม่มี คือเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ผมอยากให้มันลงไปถึงนี่เลยนะองค์การปกครององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดตลาดนัดจะลงไปดูด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยันกว่าไม่ใช่นาทีนะเต็มเลยของที่ขาดคุณภาพเลยต้องช่วยกันดูแลนะแล้วก็สคบแล้วก็หลายหน่วยเลยพาณิชย์เนี่ยเวลาใกล้หมดแล้วทางคนขายว่าฟังดูแล้วทำอะไรเขาบอกขับไฟขึ้นรถเอาไฟอะไรจะขับไฟขึ้นรถอ่ะช็อตแทบมึนๆหมูเอาหมูขึ้นรถก็ได้ใส่หมูขึ้นรถก็ได้แป๊กหมูอันตรายแต่ครั้งนี้ว่าที่ผมว่าจะเอามาใช่เนี่ยจะมาใช้ก็ขี่จักรยานเวลามาไหลกับแป๊กมันจะหนีแค่นั้นเองไม่เชื่อฮะขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซล1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านโคอาร์หน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแฮอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขออนุญาตเป็นช่วงของการข่าวฝากท่านฟังสามารถฝากได้ทางไลน์นะครับ ID ไลน์0800947272นะครับศพของหลวงสมทบยมจินดาอยู่ที่วัดพลงตะเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จะเป็นคนทำงานเพื่อสังคมโดยตรงเลยนะทำแล้วก็ก่อนจะเสียชีวิตท่านประสบอุบัติเหตุคนก็เข้าไปร่วมช่วยกันเยอะบอกคนเยอะมากวันนี้คนคงจะเยอะครับวันนี้เป็นชาปนกิจ16:00 น.วัดพลงตะเอี่ยมอำเภอวังจันทร์ระยองศพของแม่สมบูรณ์ขันธวันอายุ88แล้วอยู่วัดวังว่าตำบลวังว่าอำเภอแกลงระยองชาปนกิจวันนี้16:00 น.นะครับวัดวังว่าศพของนายธนกฤตจันวิเชียนชาปนกิจไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานขอบคุณแทนเจ้าภาพด้วยศพนายรอดศรีรัตนโชซึ่งอยู่ที่บ้านตั้งศพที่บ้านนะบ้านเพรักซอย6ตำบลเพอำเภอเมืองระยองชาปนกิจวันพุธ25 เมษายน16:00 น.วัดเพตราสุขารมตำบลเพอำเภอเมืองระยองศพของนางพิมพ์ใจรัตนวรรณตั้งศพอยู่วัดสำนักทองตำบลสำนักทองอำเภอเมืองระยองชาปนกิจวันนี้16:00 น.วันนี้นะครับศพของนายเลียงประธานราชตั้งศพบัดเนินสุขตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงชาปนกิจพรุ่งนี้คืนนี้สวดคืนสุดท้ายเมื่อคืนเห็นท่านนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกศิษย์บ้านแกลงเข้าไปเยี่ยมเยียนอยู่ชาปนกิจพรุ่งนี้16:00 น.อาจารย์วิทยาพิสุทธิทรัพย์แจ้งมาเวลาหมดก็ไปกันไปกันลุงคิดลุงนวยผมทวีปแล้วก็สมาชิกสมทบอบตุ้ยเครื่องช็อตไฟฟ้าอย่าลืมนะอาทิตย์หน้า3อันแล้วก็อย่าลืมฝากนายกอดุลอันด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ